ไปเมืองต่อที่คณะสื่อมวลชนสำนักข่าวหูหนานรายวันแขวงหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมยามโทรภาพแห่งสัตว์ลาววันที่11สิงหาคม2024ผ่านมาที่โทรภาพแห่งสัตว์ลาวท่านนางถังยาซินนักข่าวจากสำนักข่าวหูหนานรายวันแขวงหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำพาคณะสื่อมวลชนแขวงหูหนานเยี่ยมยามและสมการเฮ็ดเวียกของโทรภาพแห่งสัตว์ลาวด้วยการต้อนรับของท่านอําคาวงหมื่นก้าผู้อํานวยการใหญ่โทรภาพแห่งสัตว์ลาวพร้อมด้วยคณะในการเยี่ยมยามครั้งนี้คณะสื่อมวลชนแขวงหูหนานได้เห็นเทคนิคและการเฮ็ดเวียกที่อยู่ในสถานีโทรภาพ23พร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการหัวมือระวางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวกับฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนและความเป็นไปได้ในการหัวมือกันระหว่างโทรภาพแห่งสัตว์ลาวกับฝ่ายสื่อมวลชนแขวงหูหนานในอนาคตซึ่งผ่านมาสื่อมวลชนของ2ประเทศเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการหัวมือกันอย่างสนิทแน่นในโครงการยกระดับและซ่อมแปลงสถานีโทรภาพ23พร้อมนี้ฝ่ายจีนยังได้สวยนำเอาสารคดีและรูปเงาดีเด่นจำนวนหนึ่งมาออกอากาศทางโทรภาพช่อง3เติมอีกโอกาสนี้ผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งสัตว์ลาวยังบังอย่างยิ่งว่าทั้ง2ฝ่ายจะเพิ่มทวีการหัวมือด้านการผลิตเนื้อในการฝึกอบรมด้านวิชาการและอื่นๆสืบต่อเสริมขยายบทบาทของสื่อมวลชนและเหล่าเรืองที่มีความสนใจต่อลาวและจีนและการหัวมือที่มีคุณภาพในอนาคตคณะสื่อมวลชนแขวงหูหนานได้เริ่มเดินทางมาแต่วันที่2สิงหาคม2024ซึ่งออกจากนครคุนมิงตามเส้นทางรถไฟจีนลาวและไปฮอดสถานีสำคัญทางรถไฟจีนลาวเซนสถานีปอฮานสถานีปอเต็นแขวงหลวงขบางแขวงเปียงจันนครหลวงเปียงจันและสถานที่อื่นๆเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟเต้าจีนพร้อมกันนี้นักข่าวกลุ่มอื่นๆยังได้ไปอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชีและบรรดาประเทศอาเซียนที่นักธุรกิจหูหนานได้เคลื่อนไปอยู่และคัดเลือกเอากลุ่มตัวแทนของนักธุรกิจหูหนานมาสัมภาษณ์และคาดว่าเดือนกันยาปีนี้สำนักข่าวหูหนานรายวันจะเผยแพร่รายการเข้าสู่อาเซียนเพื่อเล่าเรื่องนักธุรกิจหูหนานในการปฏิสร้างการดำเนินธุรกิจและการเปิดกว้างตลาดอยู่ต่างประเทศที่มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้กับท้องถิ่นและยังบ่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตน